เพื่อนๆนี่ผมออกมาตรงบริเวณท่าเรือนะครับหน้าทอนแอดมินนั่งก็เลยลงมาดูตรงบริเวณชายหาดเพราะน้ำมันลงนะครับเหมือนช่วงตอนเที่ยงๆเนี่ยผมมาน้ำเต็มตลิ่งเลยแล้วก็มีน้ำทะเลซัดขึ้นไปบนถนนด้วยนะครับพอช่วงค่ำเนี่ยเราขายของเสร็จก็แวะมาที่หน้าทอนแป๊บนึงเห็นอู่น้ำลงเลยลงมาดูเพื่อนๆนี่ตรงนี้มันจะเป็นทางขึ้นของเรือที่เป็นเรือชาวประมงครับเขาจะเอาปลาขึ้นตรงจุดเนี้ยแล้วก็มีซากปลาที่เขาคัดทิ้งเพื่อนๆผมคิดว่านะเขาคัดทิ้งมันเป็นปลาแป้นเยอะมากเลยเพื่อนๆดูผมก็เลยเก็บใส่ถุงนี่ได้จำนวนสักหน่อยนึงแหละประมาณครึ่งโลนะครับที่ดูสภาพดีๆผมเอาไปไหนเหรอเอาไปฝากแมวแถวบ้านมันเพื่อนมันเยอะนะครับ 2-3 ตัวชอบมาเล่นนอนเล่นอยู่หน้าบ้านผมเป็นแมวของเพื่อนบ้านนี่แหละผมก็เลยคิดถึงนะครับเก็บซากปลาพวกนี้ไปที่สภาพดีๆกลิ่นไม่เหม็นนะครับเพราะปลานี่น่าจะขึ้นมาวันนี้แหละตัวนั้นใหญ่จังเดี๋ยวเก็บไปละได้แล้วเอาให้น้องแมวก็รู้สึกเสียดายเพื่อนๆว่าปลาพวกนี้มันจะปล่อยเน่าไปตัวเล็กๆนะโดยปลาประโยชน์ก็เป็นซากพืชซากสัตว์ที่คืนสู่ธรรมชาติธรรมดาเพื่อนๆมันก็จะกลายเป็นอาหารปลาอื่นๆอีกแต่เราก็สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้บ้างนะครับด้วยการที่เอาไปเผื่อแผ่ต่อสัตว์โลกด้วยกันตอนนี้น้ำลงมากเพื่อนๆ เรือประมงอะไรก็จะอยู่จอดอยู่โหเป็นแบบเป็นทางเรือเข้ามาจอดตรงนี้ได้เลยเนี่ยน้ำน่าจะลึกไปดูหน่อยดีกว่าแพทย์มินนั่งอยู่ตรงนั้นน่าจะโอเคเป็นร่องน้ำเรือขนาดใหญ่ก็น่าจะเข้ามาตรงนี้ได้แล้วมั้งครับปลาเปลือนี่น่าจะเข้ามาบ้างนะตัวใหญ่นะตัวเล็กๆกระโดดอยู่โอ้เยอะเพื่อนๆเยอะอยู่นะอุ้ยตัวอุ้ยอะไรตัวใหญ่ๆเดี๋ยวไปดูดิรู้สึกมันมีตัวใหญ่ๆโดดเป็นไปได้มันไม่แน่เพื่อนๆมันมีปลาใหญ่เข้ามากินปลาเล็กพวกนี้แหละเป็นไปได้นะเป็นไปได้ตรงจุดที่เป็นทางโค้งมันก็จะมีโค้งแล้วก็มีทางลงตรงนั้นนะเพื่อนๆนะก็มีคนที่ว่าส่องไฟหาปลาหาหอยหากุ้งอะไรอย่างเงี้ยอยู่ตรงจุดนั้นด้วยก็เป็นช่วงที่หลายๆคนก็ยังไม่หลับไม่นอนนะครับทำมาหากินเพื่อนๆ 2-3 ทุ่มเงี้ยเป็นเวลาหัวค่ำโอเคครับผมเดี๋ยวไปดูตรงจุดอื่นกันบ้างนะเพื่อนๆนะดูแอดมินหน่อยแอดมินไปตรงจุดอื่นอีกไหมหรือว่าเป็นไหนต่ออันนี้ถ่ายคลิปอ่ะไม่ได้ไลฟ์ใช่ไหมไม่ได้ไลฟ์แล้วแต่ท่านแล้วแต่ท่านหนาวไหมเนี่ยอากาศเริ่มหนาวแล้วสมุยหนาวสมุยอากาศเย็นละยี่สิบหกองศาประมาณห้องแอร์นะห้องแอร์ดีจัง
สมุยร้อนๆก็มีอากาศแบบห้องแอร์ให้อยู่ด้วยนะเพื่อนๆนะช่วงต้นปีแบบนี้ก็ถือว่าไม่เลวเลยช่วงเที่ยงๆบ่ายๆนี่ก็จะร้อนแต่ว่าไม่มากนะครับประมาณ28 30อะไรเงี้ยชื้นเจอร้อนหน่อยก็จะโอเคนะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูตรงจุดอื่นก็ได้ง่วงยังง่วงแล้วกี่โมงอ่ะจะ3 ทุ่มแล้วไม่เช้าตื่นเช้าอ่ะ